วัสดีครับสวัสดีครับโอ้พวกเรานี่ไม่ได้ถ่ายคลิปกันมานานมากช่องดิ้งหน่องแดนนะครับเนื่องจากที่พวกเรากักตัวนะครับตอนนี้เรามีกันอยู่ไม่กี่ชีวิตบนตึกแห่งนี้โอ้โหอยู่บนดาดฟ้านะครับพร้อมโดดไหมไม่พร้อมโดดนะครับนี่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์โรคระบาดนะครับทำให้พวกเราเนี่ยต้องมากักตัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็มีคนบ้าเสียสติไปแล้ว1คนเขาไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมาเนาะชอบไปยืนอยู่คนเดียวบนระเบียงชอบไปยืนอยู่คนเดียวบนระเบียงบอกว่าจะไปตามหาอสูรเขาดูอะไรเยอะจะไปหรือเปล่าตอนนี้มันมีเรื่องดาบพิฆาตอสูรภาคใหม่ออกมานั่นคือภาครถไฟหอแดนเนลมิตใช่ป่ะภาคอะไรรถไฟสู่นิรันดร์เออโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูคนบ้าคนนั้นที่เราพูดถึงมาขำก็ฆ่าได้ไงเดี๋ยวก็โดนหรอกไม่รู้หรอกว่าฆ่าคือใครคุณเล็กชื่ออะไรมีใครรู้บ้างอะไรอูซุยอูซุยอ๋อในภาครถไฟเนี่ยเขาชื่อว่าอูซุยแต่ว่าตัวที่อยู่กับเราเนี่ยชื่อว่าซีอุยเจ้าคือซีอุยใช่ไหมไม่ใช่ข้าไม่ใช่ซีอุยเจ้าเป็นใครข้าคืออูซุยอูซุยอ๋อนึกว่าซีอุยที่ชอบจับเด็กไปกินไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แต่ไม่แต่งตัวเหมือนคนบ้าเลยข้าไม่ใช่คนบ้าพวกเจ้าไม่เคยดูหรอดาบพิฆาตอสูรน่ะข้าดังมากเลยนะแต่ว่า มันไม่เพี้ยนขนาดตัวเนี้ยอืมก็ช่วงนี้มันหาของยากก็มีอะไรก็ใส่ไปก่อนตอนนี้ต้องเอาของในสตูดิโอแล้วนะครับมีอะไรก็เอามายำๆไปก่อนสุดท้ายออกมาเป็นตัวซีอุยโอ้โหโชกล้ามหรอเอ้ยอูซุยมันต้องกล้ามใหญ่นะยังไม่เกิดไปทำซีจีแล้วกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินข้าวนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าท็อปทั้งหมดที่ทำขึ้นมานะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเด่นมากมากก็คือเพชรนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ครอบผัวเขาเรียกกระบังไม่ใช่กระบังครอบผัววันนี้เพชรจริงนะเนี่ยเพชรจริงอุ้ยหัวเยลลี่แกะกินไปเลยเพชรแกะกินเลยเงียบนี่อันนี้ใช้เพชรจริงนะเนี่ยมีทั้งหมด 5-6 เม็ดโอ้โหเฉพาะไออันนี้อันเดียวเนี่ยทำมาประมาณ 500,000 500,000นี่เพชรข้างบนหัวยังไม่พอมีเพชรข้างๆนี่อีกหูกี่อันเนี่ยตึ๊ดๆๆๆๆๆเพราะจริงๆแล้วนะอูซุยอ่ะเขาเป็นคนที่ชอบแต่งตัวไงอ๋ออยากเขาต้องโดดเด่นต้องโดดเด่นเขาบอกว่าเขาชอบฉูดฉาดใช่ชอบฉูดฉาดเป็นเสาหักที่บอกว่าชอบเสาหลักเสาหลักเป็นเสาหลักเป็นเสาหลักที่แบบว่ามีรสนิยมชอบการแต่งตัวชอบเท่ไงทีนี้ให้ดูเพชรข้างๆนี่อันนี้ก็เพชรจริงนะเนี่ยโอ้โหหนักมากถ้ามาจับจริงๆจะรู้ว่าหนักมากใช่หนักมากหมายถึงอาการอ่ะหนักมากไม่ใช่นี่อูซุยจริงๆเลยรู้ข้างหลังอ่ะดูดาบดูดาบดูดาบกันหน่อยเขาดูดาบมากโอ้โหดาบคู่อูซุยเดี๋ยวอันนี้โซ่จริงมั้ยเนี่ยโซ่จริงเฮ้ยโซ่จริงงี้เหวี่ยงได้ดิได้อ่ะควงต้องควงได้ไม่เดี๋ยวหลุดอันนี้เราตั้งใจทำให้น้องๆดูกันเลยนะว่าอูซุยเนี่ยในเวอร์ชันนี้ของแดนเป็นอย่างนี้นะหล่อเท่จริงๆอูซุยผอมไปนิดนึงนะจริงๆอูซุยต้องกล้ามใหญ่เออก่อนมานี่ทำไมก่อนโชว์ตัวไม่ไปเล่นกล้ามเล่นอะไรให้มันแบบปึ๊กๆหน่อยกล้ามขึ้นไม่ทันแล้วได้แค่นี้แหละอืมอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบอื่นนะครับนี่กระดูกกระดุมนะครับกระดุมนี่เหมือนแบบกระดุมตลาดนัดอ่ะซื้อตลาดนัดมาจริงกระดุมจริงใช่เข็มขัดจริงต้องสีขาวนะอันนี้ยืมเพื่อนมาอ๋อยืมเพื่อนมาจริงๆเข็มขัดสีขาวเราก็มีแต่ว่าเราหาไม่เจอเราก็เลยยืมเพื่อนใช่ชุดเก่าพวกเราเนี่ยอยู่ที่บ้านดิ้งหน่องแดดแต่ตอนนี้เราโดนกักตัวอยู่ที่ตึกนะครับอ่ะมาดูส่วนต่อไปอันนี้คือกดเทปไม่อันนี้เป็นเครื่องทองเขามันคือกำไรเขาเรียกเอาไว้รัดแขนรัดเก้าใช่ป่ะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าใส่รัดแก้วรัดแก้วไอตัวที่เวลาแต่งชุดไทยรัดเก้าเออถ้าเกิดใครรู้จักว่าชุดไทยนี่แต่ละส่วนเขาเรียกว่าอะไรนี่ก็พิมพ์มาบอกได้เพราะไม่รู้จริงไอรัดแขนนี่เขาเรียกว่าอะไร
มาดูส่วนต่อไปครับดูโหนี่เพิ่งไปสู้กับอสูรมาแน่ดาวเทียมดูลายทหารด้วยลายทหารสีแดงด้วยอ่ะใช่จริงๆมันก็หาไม่ได้ไงก็มีอะไรก็ใส่ไปก่อนมันเหมือนเสือเยินมากและที่แย่ที่สุดของชุดนี้นะครับดูรองเท้าตลาดนัดไม่เราติดไซส์ด้วยคือถามไซส์ดิมหน่อยก็ยังดีไงพ่นสีขาวมาเลยสีลอกหมดเลยอันนี้ผมนึกว่าลายไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หลุดเลยตดเป็นชิ้นๆออกมาเลยถามจริงครับช่วงนี้ไม่มีอสูรให้ปราบใช่ไหมครับไม่มีเงินใช่ไหมหมดงบช่วงนี้หมดงบแม้แต่รองเท้ายังต้องซื้อตลาดนัดมาพ่นสีเอาตอนนี้เราก็เห็นทั้งหมดแล้วนะครับว่าอูซุยตอนสติไม่ดีเนี่ยเป็นไงครับอูซุยเนี่ยมันคือเสาหลักอะไรเสาหลักเสียงเสาหลักเสียงใช่เสาหลักเสียงทำอะไรได้บ้างก็หูจะดีหูจะดีใช่จริงเหรอวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วที่สุดเลยวิ่งเร็วที่สุดใช่เพราะว่าเขาเป็นนินจามาก่อนไงตอนที่เขาเป็นเสาหลักอะคือเขาเกิดมาจากตระกูลที่เป็นนินจาโอ้ยข้อมูลแน่นนี่ว่ะเพิ่งอ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยใช่อ่านเยอะเลยที่สำคัญนะเขายังมีแฟนตั้ง3คนมีแฟน3คนใช่อูซุยอะจริงเหรอตอนนี้ยังไม่มีแฟนสักคนเลยเดี๋ยวรอก่อนเฮ้ยเรามีแฟน3คนไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเด็กๆไม่แต่อูซุยจริงๆเขามีแฟน3คนแต่ว่าเขาเอาแฟนมาช่วยกันทำงานหมดเลยอ๋อคนนึงเป็นแม่บ้านคนนึงทำกับข้าวไม่ใช่ อีกคนนึงถูพื้นเขาเอาแฟนมาคอยช่วยทำงานในด่านพิฆาตอ๋อเป็นเขาเรียกเป็นสายสืบเอาแฟนมาช่วยสืบอยู่ในย่านเรืองลมผมคิดดีกายลองไหมแฟน3คนได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ดิเขาเป็นอูซุยเขาถึงทำได้ไม่จริงๆอ่ะอูซุยที่มีแฟนสาวคนได้เพราะอูซุยหล่ออ๋อหล่อไหมตัวนี้หล่อไหมก็พอได้พอได้อยู่ไหนโชว์หน่อยปานเสียงเขามีท่าอะไรบ้างไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันยังโอ้โหเท่มากถ้าให้ใส่ชุดนี้ไปเซเว่นกล้าไปไหมคนมองเอาจริงแค่เดินหน้าแต่ก็คือคนมองแล้วก็เป็นอะไรเป็นอะไรก็บอกเขาไปดิว่าเป็นเสาหักได้เสาหลักเขาจะรู้จักไหมคือจริงๆเนี่ยอุซุยเป็นเสาหลักเสียงซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยเขาใช้พลังอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อวานไปดูการ์ตูนมา5ตอนเขายังไม่ได้บอกว่าอุซุยทำอะไรได้บ้างมีฉากแค่แบบทุบพื้นแล้วระเบิดเฉยเดี๋ยวต้องดูตอนต่อไปก่อนว่าอูซุยเนี่ยมีปานอะไรบ้างเดี๋ยวอูซุยคนนี้ขอลองทุบพื้นแล้วระเบิดได้ปะอย่าเลยหายไปเลยขึ้นท้องอย่าเลยตึกนี้เช่าเขาอยู่อ่ะเดี๋ยวไว้เรามาดูในคลิปหน้านะครับว่าอูซุยคนนี้จะสามารถใช้ท่าอะไรได้บ้างคลิปหน้าค่อยมาทำ CG ส่วนคลิปนี้เนี่ยคลิปหน้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนรองเท้าแล้วแล้วไม่เปลี่ยนรองเท้ามันอื่นเดี๋ยวพอรับได้แต่รองเท้าคือรับไม่ได้เลยดูเอางี้เราถามน้องๆดีกว่าน้องๆใครคิดว่ารับได้กับรองเท้าคู่นี้บ้างใช่ถ้ารับได้เราก็จะใส่ต่อนะถ้ารับได้ก็ใส่ต่อเดี๋ยวพ่นสีใหม่ใช่เดี๋ยวพ่นสีใหม่ก็เดี๋ยวไว้เราไปดูใน Netflix นะครับว่าอูซุยคนนี้มีท่าอะไรบ้างตอนสู้กับพวกอสูรนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำ CG กันส่วนชุดเนี่ยต่อไปเนี่ยมันมีอีกหลายตัวไงเดี๋ยวมันจะมีมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องทำเองละซื้อไม่ไหวไม่ซื้อไม่ทันด้วยซื้อไม่ทันดาบเอ้ยเราจะไม่ได้ดูรายละเอียดดาบเลยว่าขอดูอีกทีนึงแต่ดาบเหมือนอยู่นะอันนี้ดาบ DIY นะครับใช่โซ่นี่คุ้นมากแล้วเขาโซ่มาจากไหนเนี่ย หั่นปลาได้ดาบเนี้ยนี่มันดาบหั่นปลาแซลมอนสวยนะยใครว่าชุดนี้สวยบ้างขอกำลังใจกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีตัวแปลกๆใหม่ๆเนี่ยเราก็จะมาทำ DIY ให้ทุกคนดูกันอีกครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าน้องๆอยากให้เราทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย